เอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับวิศวกรนอกคันนาในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับก็หลังจากที่ผมได้ลงคลิปที่1ไปก็มีคอมเมนต์บอกไว้ว่าสะพานพี่สวยมากเอาอีกขอพาร์ทที่2ต่อเลยโอเคนะครับก็จัดให้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในวันนี้สะพานของเราจะสวยและทนทานแค่ไหนไปดูกันเลยจากพาร์ทที่แล้วเราก็มาหยุดกันอยู่ที่ด่านนี้นะครับด่านนี้เลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างสะพานกันเลยดีกว่าจัดไปครับผมสำหรับด่านนี้ก็จะเป็นด่านของรถไอศกรีมมีเรืออยู่1ลำดูเหมือนว่าเราจะต้องสร้างสะพานแบบไฮดรอลิกนะครับด่านนี้จัดไปเลยอย่างแรกเราก็ต้องออกแบบถนนกันก่อนมาครับในเมื่อเราจะต้องสร้างแบบไฮดรอลิกเราก็ต่อถนนยาวมาเลยต่อไปก็ต้องสร้างไม้ค้ำนะครับเรียบร้อยเลยครับสะพานสำหรับรถไอศกรีม2คันคราวนี้เราก็เปิดตัวกันแบบสะพานสวยๆแต่จะสามารถใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาทดสอบกันไอติมครับไอติมหวานเย็นชื่นใจล่องคอไม่ใส่แอลกอฮอล์ปลอดภัยไร้สารพิษแน่นอนจ้าพ่อแม่พี่น้องไหนไหนไหนไอติมโอ้โหลืมไปว่าข้างหน้าสะพานมัวแต่มองหาไอติมโอ้โหขายไม่ดีเลยตอมใจตายดีกว่าเมื่อสักครู่นี้เรือก็ไม่สามารถผ่านไปได้โอ้โหน่าเสียดายจริงๆดูเหมือนว่าช่องเปิดของสะพานของเราจะสั้นเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอมาหรือช่วงบนตรงนี้ออกใหม่หมดเลยละกันเดี๋ยวสร้างใหม่นะครับคราวนี้แหละน่าจะได้คราวนี้ได้จริงๆแล้วใช่ไหมฉันจะรีบไปขายไอติมได้ก็แปลกแล้วพี่ยังไม่ได้อะไรกันเนี่ยเอาแล้วไงสะพานรูปร่างแปลกๆเริ่มมาแล้วนะครับคุณผู้ชม มาวัดใจกันหน่อยว่าสะพานนี้จะได้ไหมว้าคงทนแน่นอนได้ขายไอติมกันสักทีพวกเราสงสัยจะเป็นเรือผีสิงมาชนมาแล้วครับสะพานรูปร่างแปลกๆเริ่มมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชม โอเคมาดูกันซิว่าสะพานรูปร่างแปลกๆอันนี้จะลุ่งหรือจะเละไปดูกันเลยครับมาแล้วจ้าเรากลับมาแล้วไอติมโนแอลกอฮอล์พี่ผมขอแมกนัมหนึ่งแท่งแกเป็นกวางแกไม่มีเงินอ้าวเหรอผมนึกว่าผมเป็นคนไหนไหนไอติมเหรอวันนี้ไดเอทไม่กินแล้วกันคราวที่แล้วก็กินสะพานนี่แหละลูกค้าเป็นกวางงั้นเรากลับกันดีกว่าเสียเวลาโอเคโอ้โหแม่ลุ้นจนตัวเก่งกันเลยนึกว่าจะไม่ผ่านนี่แค่ด่านแรกนะครับกว่าจะผ่านแม่ยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันด่านที่2ของวันนี้กันเลยสำหรับด่านนี้ก็มีรถจิ๋วอยู่2คันแต่ไม่มีเรือนะครับแต่เขาให้เราสร้างแบบไฮดรอลิกอันนี้ไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับโอ้โหเดี๋ยวนะมันยังไงเนี่ยงงเลยทีนี้โอเคเดี๋ยวขอหาคิดวิธีการสร้างก่อนละกันนะครับเสร็จสักทีนะครับสะพานของเราโอ้โหกว่าจะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยแต่จะสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันจะลุ่งหรือจะเละไปดูกันเลยครับวันนี้ขอกลับไปหาคุณภรรยาหน่อยละกันวันนี้ฉันจะไปฆ่าแกง้อไงเล่าความคิดเจ๋งๆของวิศวกรนอกคันนา ไม่ธรรมดากันเลยนะครับโอเคไปลุยกันต่อด่านนี้ก็เป็นด่านของรถโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ารถโรงเรียนคันนี้จะสามารถรอดพ้นจากชะตากรรมอันเลวร้ายนี้ได้ไหมไปดูกันเลยโอ้โหด่านนี้สะพานค่อนข้างจะยาวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปออกแบบสะพานก่อนเดี๋ยวมาเจอกันในที่สุดก็เสร็จจนได้
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถโรงเรียนคันนี้จะสามารถข้ามสะพานมาได้ไหมจัดไปคุณครูครับคุณครูคิดว่าเราจะรอดไหมครับอ๋อลอยแน่นอนนักเรียนลอยลอยไปโอ้โหคุณครูเมายานี่ว่า ไงล่ะผ่านมาอย่างง่ายดายดูเหมือนว่าด่านนี้เราคงจะต้องสร้างสะพานแบบไฮดรอลิกกันอีกแล้วนะครับเพราะว่ามีเรือหนึ่งลำผ่านโอ้โหด่านแรกก็ว่ายากแล้วมาเจอด่านนี้อีกจะยากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมีรถโฟกอยู่หนึ่งคันโอ้โหแล้วมีจำกัดถนนด้วยคุณผู้ชมใช้ได้7แผ่นนะครับสำหรับถนนหมดแล้วเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าสะพานอันนี้จะมีรูปร่างแบบไหนคราวนี้มาแบบสวยงามนะครับสะพานอันนี้เดี๋ยวเราไปลองทดสอบดูกันว่าจะได้ไหมโอ้โหยังไม่ทันทดสอบเลยคุณผู้ชมแล้วคราวนี้ล่ะเป็นยังไงท่อนล่างเสริมด้วยเหล็กหมดเลยนะครับไม่มีไม้ผสมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับว่าได้ไม่ได้มาครับโอ้โหแข็งแรงไฮดรอลิกของเราเปิดมาแล้วสะพานยกแล้วเรือมาเฮ้ยโอ้โหจะรอดอยู่แล้วเชียวแม่เอาแล้วนี่ก็ยังจะไปอีกโอ้โหตกน้ำกันมันเลยมาแล้วจ้าคราวนี้สิของจริงถ้าคราวนี้ไม่รอดก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วมาลองดูกันเปิดมาแล้วครับสะพานเปิดยกมาแล้วพี่น้องยังไงเรือจงมามาแล้วครับโอ้โหผ่านไปอย่างเฉียดฉิวสวยงามเฮ้ยคราวนี้ฉันจะรอดใช่ไหมรอดแน่นอนครับพี่ผมขอสัญญาด้วยเกียรติของอูดเลยแน่เอากูไปเกี่ยวอีกนั่นไงสุดท้ายแล้วก็ไม่รอดสำหรับคราวนี้ผมก็เปลี่ยนรูปแบบของสะพานไปเล็กน้อยโอ้โหขนาดนี้ไม่เล็กแล้วมั้งโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูกันว่าจะรอดไหมขอกอไป 300% เลยเพื่อความรวดเร็วมาครับรถโฟกขึ้นสะพานยังไงโอ้โหโปเช่เยี่ยมยอดโอ้โหกว่าจะผ่านเลือดตาแทบกระเด็นเอาเลยครับเดี๋ยวไปต่อกันอีกหนึ่งด่านเลยโอ้โหคราวนี้มีรถอยู่2คันนะครับมีทั้งรถแท็กซี่กับรถทั่วไปสำหรับรถทั่วไปจะต้องขับมาเก็บดาวตรงนี้แล้วก็ลงจอดตรงนี้ส่วนรถแท็กซี่ก็ลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนตรงนี้โอเคเข้าใจแล้วสะพานด่านนี้จะเป็นแบบไหนมาดูกันแหมด่านนี้จะยากสักแค่ไหนกันเชียวมาดูกันมาแล้วครับโอ้โหสะพานชั้นบนกับชั้นล่างยังคงทนอยู่เหมือนเดิมนะครับไงล่ะมาเร็วเค็มเร็วเอาเลยครับสำหรับด่านนี้ก็มีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับกับรถจิ๋ว1คันแล้วก็เรือขนาดมหึมาโอเคมาดูกันว่าด่านนี้สะพานของเราจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับนี่เลยรูปร่างหน้าตาของสะพานของเราแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครนะครับสร้างโดยนวัตกรรมใหม่ไม่มีใครเหมือนแน่นอนใครจะไปสร้างเหมือนแม่มันคือสะพานอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยโอเคมาลองใช้งานจริงกันดูมาแล้วครับรถจิ๋วผ่านไปแล้วได้ไหมโอ้โหสะพานยังนิ่งนะครับตอนนี้มาครับยกสะพานขึ้นแล้วเรียบร้อยเรือมาโอ้โหแม่ห่างกันแค่มิลลิเมตรเดียวเองนะครับเอาละต่อไปก็คือพี่คาวบอยมาเลยครับพี่ได้เลยมาแล้วจ้าฉันขับอีป๊อปมาแล้ว ไงล่ะโอ้โหเลเวลคอมพีทนะครับเยี่ยมเดี๋ยวเราไปจัดกันอีกหนึ่งด่านเราก็เปลี่ยนบรรยากาศมาสร้างสะพานในขั้วโลกเหนือกันหน่อยละกันในขั้วโลกเหนือนี้ก็เต็มไปด้วยเพนกวินเดินเต็มไปหมดเลยแถมยังมี
ข้าคือมนุษย์น้ำแข็งแข็งจนเดินไม่ได้แล้วเนี่ย โอ้โหแล้วจะแข็งทำไมล่ะพี่แข็งแล้วเดินไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าการสร้างสะพานในขั้วโลกเหนือนี้จะหนาวเย็นแค่ไหนไปชมกันเลยด่านนี้ก็มีรถบิ๊กฟู้ดอยู่สองคันนะครับคุณผู้ชมมาลุยกันเลยยังไงครับด่านนี้โอ้โหดูเหมือนว่าเราจะต้องให้รถคันที่หนึ่งนะครับขึ้นมาอยู่บนจุดตรงนี้โอ้แล้วจะสร้างถนนยังไงกันล่ะเนี่ยนี่เลยสะพานของรถบิ๊กฟู้ดเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถบิ๊กฟู้ดสองคันนี้จะสามารถผ่านไปได้ไหมเตรียมตัวสตันกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมไปกันเลยโอ้เฮ้ยยังไม่ทันสตันเลยสะพานหายสำหรับคราวนี้ก็ขอแก้มือกันหน่อยละกันหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ผิดพลาดกันมาแล้วในครั้งนี้รับรองว่าสะพานแข็งแรงทนทานแน่นอนสตันได้แน่นอนครับคุณพี่จัดไปฉันกำลังจะไปหานายแล้วเพื่อนโอ้โหทำไมฉันมันตีลังกาอย่างนี้วะว้าผ่านชรุยแต่ก็เกือบไม่ผ่านนะครับพอดีว่าตอนสตาร์ทสะพานพังพอดีแต่ก็ยังรอดเอาละโอเคสำหรับในวันนี้ก็ขอหยุดเอาไว้เท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ